If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do. I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful. Yeah, it's only a dream. ตอนนี้เราอยู่ที่ Side Harbor Beach นะครับก็คือค่าเข้านี้ราคา15เหรียญนะครับจอดได้ทั้งวันเลย15เหรียญปกติแต่ก่อนเรามาปีที่แล้ว10เหรียญนะสงสัยเขาขึ้นมา15เหรียญ นี่นะคะเวลามาจองคายักแล้วลุงเขาก็จะเขียนไปให้Okay, so here's your ticket. Just take that down to the beach. ป่ะนี่เราก็ต่อแถวไปเอาเรือนะครับวันนี้นี่บนป้ายนี้ก็จะเป็นราคาเช่านะครับเช่าคายักกับแพดเดิลบอร์ดนี่เราเช่ามา3ชั่วโมงเราจองไว้ก่อนนะใช่นี่ค่ะเราเพิ่งออกจากที่เช่าเรือคายักนะคะข้างหลังนู้นออกกำลังกายแต่เช้าเลยอย่างนี้ได้กล้ามแขนแล้วนะเนี่ยโอ้น้ำใสมากเลยน้ำใสน้ำเย็นสบายเลยเนี่ยตอนนี้เราก็พายมาไกลแล้วนะคะยังไม่ไกลออกมาเลยไม่อยากไปไกลมากอ่ะกลัวแต่น้ำใสมากเลยอ่ะนี่มาพายอย่างนี้เหมือนได้ออกกำลังกายเลยเนี่ยก็คือเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งอ่ะได้ทั้งคาร์ดิโอได้ทั้งกล้ามเลยอ่ะแต่ฉันมาพักผ่อนเพราะว่าให้เธอพายคนเดียวสบายเนาะนั่งเฉยๆเราเช่าคายักไว้3ชั่วโมงนะคะ3ชั่วโมงนี่เวลาเหลือๆชิวๆเลยเนาะใช่เขาให้เวลาเพิ่มมาอีก15นาทีก็เป็น3ชั่วโมง15นะคะปีที่แล้วเราเช่าเพดเดิลบอร์ดเช่าแค่ชั่วโมงเดียวรู้สึกว่าไม่พอไม่หนำใจเลยเนาะอยากเอาแว่นตาดำน้ำมาใส่อ่ะมีปลาเล็กๆข้างใต้ด้วยอ่ะแถวนี้มันยังไม่มีแถวนี้มันไม่มีน้ำใสมากเลยอ่ะตอนนี้ประมาณเท่าไหร่8โมงครึ่ง9โมง9โมงครึ่งตอนนี้9โมงครึ่ง9โมงครึ่งยังไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าเที่ยงมาเที่ยงบ่ายนี่โคตรร้อนเลยวิวดีไหมทุกคนทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่าวิวดีไหมข้างหลังเนี่ยเธอดูคนอื่นดิเขาช่วยกันพายเธอไม่ช่วยฉันพายเลยเอ้าก็เธอบอกว่าให้ฉันนั่งข้างหน้าแล้วเธอพายเองเธอนั่งนิ่งๆทางหลังนี้นั่งไปนั่งไปคือแม่นั่งเฉยๆนะแม่นั่งเฉยๆให้ลูกพายเอาดูเด็กน้อยเลยมันนั่งหน้าบูดพายคนเดียวใส่มันร้อนสบายเกินไปแล้วฮะน้ำเย็นมากเลยค่ะให้มาพายไม่ได้ให้มานั่งเล่นน้ำเดี๋ยวพาไปไกลตรงนู้นเลยตอนนี้เราก็มาแวะพักในเขาเรียกว่าในซอกหินนะครับจอดพักหน่อยพักหลบแดดให้มันล่มๆเย็นๆหน่อยใช่นานๆแล้วมันเหนื่อยเนาะก็ใช่ไงมันก็เหมือนการออกกำลังกายอย่างหนึ่งไม่ใช่พายเสร็จ3ชั่วโมงนี่ได้กล้ามแขนกล้ามไหล่มาเลยนะมาแล้วมึงเนี่ยแต่แวะหาอะไรแวะกินขนมเล็กน้อยตรงนี้ก่อนหินเต็มไปหมดเลยแวะกินช็อกโกแลตก่อนอุ่นละลายเลยอะร้อนเดี๋ยวพายสักพักต้องฉีดสเปรย์กันแดดอีกรอบน้ำใส่ไหมใส่มากสวยด้วยนี่เราจอดเรือตรงหลืบนี้นะคะตรงนู้นอ่ะจะมีวัยรุ่น2คนเขามากางเต็นท์กันนั่งพักเขาไปจู่จีกันเราก็มากวนเขาอยู่นี่โอ้ยสวยมากน้ำใสอ่ะน้ำเย็นอ่ะเย็นแบบว่าเย็นสดชื่นสบายไม่ได้เย็นจัดอะไรขนาดนั้นเมื่อกี้แอบมาเปลี่ยนบิกินี่ในนี้นะไม่มีคนเห็นมีแค่เราสองคนฟิตเนาะทำไมพายเรือยังไม่พออีกเหรอต้องมาวีดพื้นเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายหลายวันเวลามาเที่ยวไม่ได้ออกหลายวันขอออกสักหน่อยกระตุ้นกล้ามกล้ามเล็กWe could be in love.
โหน้ำโดนแดดแบบวิบวับวิบวับมากเลยอ่ะทุกคนดูโอ้ยตรงนี้สวยว่ะดูดิานกเป็ดน้ำมันมาเกาะตามโขดหินโอ้ยสวยอ่ะทุกคนสวยไหมคอมเมนต์มาสิโอ้ยตรงนี้สวยเนาะเธอมันดูแบบมันกว้างอ่ะ But there's nothing I can doGet to you. So I'm looking for a miracle. Like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. It's how I feel. You deserve better than me. ครอบครัวนั้นเขานั่งกัน6คนเลยนะแพดเดิลบอร์ดอะแบบใหญ่มีห่วงยางด้วยเอ้ยไม่ใช่มันเป็น2อันอ๋อเป็น2อันติดกันใช่ป่ะ2อันติดกันโอ้ขึ้นนี่ขึ้นแรงเลยอะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแต่มันก็คุ้มนะ อากาศดีวิวสวยออกกำลังกายได้กล้าม ตอนนี้ใส่แว่นใส่หมวกกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเราก็จะเอาคายักไปคืนเขาแล้วร้อนมากเลยอะผิวแบบว่าจากดำเป็นแดงแล้วอะดำอยู่แล้วก็ยิ่งดำไปอีกคุ้มเนาะที่มาเนี่ยเลคคาโฮนี่ถือว่าเป็นเลคที่สวยที่สุดอันดับต้นๆของแคลิฟอร์เนียเลยนะคะแต่ในสายตาเราอะคิดว่าเลคคาโฮเนี่ยคือแบบว่าสวยอันดับ1ของแคลิฟอร์เนียเลยว่าปะใช่ดูดิน้ำสีฟ้าเขียวเลยฟ้าอบเขียวเออดูดิหาดก็สวยมีโขดหินมีอะไรเงี้ยวิวภูเขาสวยหมดเลยแถวนี้ก็จะเป็นแนวพวกป่าสนเป็นต้นสนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคืนเรือตรงนั้นกันนี่3ชั่วโมงคุ้มๆเลยตรงนี้น้ำตื้นมากเลยเนาะเห็นทรายใต้น้ำเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็คืนเรือคายักกันข้างหลังนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเล่นน้ำแล้วก็ไปหาถ่ายรูปชุดว่ายน้ำกันเนาะ หลังจากพายคายักนะคะเราก็ขออัดสเปรย์กันอีกรอบนะคะเพราะว่าเราจะไปเล่นน้ำกันต่อนะคะแอมฉีดหลังหนึ่งพอแล้วพอ
นั่งทำอะไรเนี่ยโขดหินเยอะเหมือนกันนะตรงนี้ฉันสะดุดโขดหินไปหลายรอบแล้วน้ำเย็นสบายนะครับอากาศร้อนอย่างนี้น่าเหมาะกับมาเล่นน้ำเลยเนาะใช่เหมาะกับการมาเล่นน้ำมากระวังเดินเตะหินนะมันเจ็บโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับไปหาอะไรกินกันแล้วก็พาไปเดินเล่นรอบๆเมืองทาโฮนะคะใช่จะพาไปชมเมืองเล็กทาโฮในฤดูร้อนนะครับว่ามันจะแตกต่างกันฤดูหนาวยังไงนี่นะคะร้านที่เราจะมากินติดทะเลเลยกินข้าวเที่ยงกินอาหารสไตล์อเมริกันง่ายๆเนาะนี่เบอร์เกอร์เฟรนฟรายนี้ง่ายดีเฮลตี้อ่ะกินสลัดเหรอสลัดไก่ทอดอ่ะนะนี่วิวในร้านก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบาร์วิวดีมากอากาศก็ดีริมชายหาดเลยเนี่ยเออมาเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับอร่อยไหมคำใหญ่มากเลยบรรยากาศชิลๆเนาะสลัดไก่ทอดคลิปนี้ไม่ค่อยได้กินผักเท่าไหร่ก็เลยต้องกินผักหน่อยชิลมากเลยอ่ะตอนนี้ได้อะไรมาอีกไอติมอยากกินเหรออยากกินร้อนๆแบบนี้นี่ติมเย็นๆนี่สดชื่นเลยซอฟเสิร์ฟไอติมนมเหรอใช่ป่ะวานิลาคนมานั่งชิวๆเยอะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นดาวเทาสอเลคาโฮอันนี้เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนลานเบียร์เนาะมีดนตรีสดด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฝั่งเซาเลคทาโฮนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราไปพายเรือคายักฝั่งนอร์ทเลคทาโฮนะคะก็คือรัฐเนวาดาเลยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เซาเลคทาโฮก็คือฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เฮเวนลี่นะครับก็เฮเวนลี่ก็คือเป็นสกีรีสอร์ทนะครับก็ช่วงหน้าหนาวตัวนี้ก็จะมีกระเช้าให้ขึ้นไปเล่นสกีข้างบนภูเขานะครับเล่นพวกสกีพวกสโนว์บอร์ดอะไรอย่างนี้หน้าหนาวก็จะเป็นพวกกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนนี่เขาก็จะปิดนะครับเดี๋ยวไปเดินเล่นกันดูนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างแต่ช่วงนี้คนเยอะมากเลยช่วงหน้าร้อนนี่คนมาเที่ยวกันเยอะเลยแต่ความจริงหน้าหนาวคนก็มาเที่ยวกันเยอะนะจากที่เราเคยมาหน้าหนาวอ่ะก็คือเขาอาจจะมาเล่นสกีเมืองเซาเลคทาโฮนี่มันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือเที่ยวได้ทุกฤดูเลยไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระเช้าขึ้นไปสำหรับเล่นพวกสกีพวกสโนว์บอร์ดในหน้าหนาวนะครับก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนเนาะเขาก็เลยปิดไม่ให้ขึ้นจะมีทางขึ้นมาจากตรงนู้นขึ้นไปตรงนู้นเลยไปถึงยอดเขาข้างบนนู้นเลยเ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านรีสอร์ทนะเพราะว่าตอนนี้แดดมันไม่ร้อนแล้วมันเริ่มเย็นแล้วโอเคครับแล้วก็ไปเดินในเมืองกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่แคมป์เดี๋ยวจะมาทำชาบูกินกันนะครับใช่แต่ว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะหนาวอ่ะใช่มีลมเย็นๆคืนนี้ก็จะหนาวกว่าเมื่อคืนนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนเนาะใส่ชุดนี้หนาวใช่ขอไปเปลี่ยนเสื้อแขนยาวก่อนมันหนาวโอเคเดี๋ยวไปกินชาบูกันนะครับนี่นะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราจะทำชาบูนี่เราซื้อแจ่วฮ้อนมาจาก LAอันนี้ซื้อมาจากไทยทาว LA นะครับมันเป็นเหมือนเครื่องพริกแกงเนาะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำซุปบุโกกิของเกาหลีนะคะใส่อีกซองนึงดีกว่าเตรียมมา2ซองกลัวจืดฝั่งนู้นก็เป็นสไตล์อีสานฝั่งนี้ก็จะเป็นสไตล์เกาหลีนะครับ อีสานเกาหลีจริงๆจะบอกว่าชาบูนี่มันเตรียมของเตรียมอะไรง่ายกว่าเตรียมบาร์บีคิวนะบาร์บีคิวกว่าจะทำได้นี่คือใช้เวลานานอยู่แต่ชาบูนี่แค่ตั้งหม้อตั้งไฟอะไรอย่างเงี้ยใส่น้ำซุปใส่เครื่องแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่อาจจะเสียเวลาแค่รอน้ำเดือดแค่นั้นเปลี่ยนบรรยากาศบ้างปกติตั้งแคมป์ก็จะทำบาร์บีคิวกันเนาะเราก็ทำชาบูบ้างวันนี้คนไทยนี่ขายจิ้มซีฟู้ดง่ายเลยนะจิ้มซีฟู้ดไปทุกที่เรานั่งกินชาบูกันเมามันมากแต่ข้างหลังนะคะเนี่ยลุงป้าป้าเขามาเล่นอะไรอ่ะเขาไม่รู้คือมันเป็นเกมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเป็นเกมโยนถุงทรายเข้ารูเป็นพวกฝรั่งฮิตกันเนาะเวลามาไปชายหาดเวลาไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นกันก็เขาก็หากิจกรรมทำสนุกกันคนแก่ข้างหลังนี่มีแต่ลุงป้าๆนะส่วนมากคนแก่ที่เนี่ยเขาชอบมานอนรถบ้านกันนะเขาไม่ค่อยมานอนเต็นท์กันหรอกเพราะว่ารถบ้านมันสะดวกสบายกว่าไงแบบเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยมันจะสบายเหมือนนอนอยู่บ้านแหละส่วนใหญ่นะที่เราเห็นเนี่ยรถบ้านที่เนี่ยก็มีแต่คนมีตังค์กันทั้งนั้นแหละคนรวยๆกันอ่ะเพราะว่ารถบ้านคันนึงก็แพงอยู่นะกว่าจะต่อเติมกว่าจะนู่นนี่นั่นเสร็จอ่ะค่าใช้จ่ายรถบ้านมันก็เยอะไงอย่างเต็นท์นี่มันก็แค่จ่ายค่าอุปกรณ์แต่ก็มันก็เป็นสไตล์อีกสไตล์นึงนะอย่างนี้แต่รถบ้านเราก็เคยไปนอนแบบแอร์สตรีมมาแล้วอย่างนี้มันก็สบายดีแต่ของเรากางเต็นท์นี่คือแบบมาสนุกเฉยๆไงก็ค่าเช่าที่อ่ะมันไม่แพงหรอกแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไปแพงตรงเวลาเราซื้อของอุปกรณ์เต็นท์ที่นอนนู่นนี่นั่นมันหลายอย่างไงอุปกรณ์ต้องเยอะไม่ใช่ว่าสายแคมปิ้งนี่คือแคมเปอร์นี่คือไม่ใช่อุปกรณ์น้อยนะอุปกรณ์โคตรเยอะเลย Yeah, thank you. You do shabu, yeah. Shabu. You're from Taiwan. Perfect. Yeah, shabu. I say they must do something. Give us idea. Yeah. Next time we'll do the same thing. Okay. Yeah. Enjoy. All right. Thank you so much. Thank you. Yeah, we do that in. Enjoy too. Really good. This is really. ป้าเขามาจากไต้หวันนะป้าได้หัวฝรั่งนะเออแกบอกแกหอมแกเดินมาดูเลยเออแกบอกว่าหอมทำอะไรกันแกเดินมาคุยเดินมาถามเลยแกอยากกินแกบอกว่าได้ไอเดียใหม่ละรอบหน้าโอเคครับคืนนี้ก็ตั้งแคมป์ที่เลคทาโฮคืนสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกันแล้วตอนนี้ขอตัวนอนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับบ๊ายบายตอนนี้เราก็กำลังจะทำกาแฟกินกันนะคะแล้วเราก็จะทำอาหารเช้ากินกันนะครับเดี๋ยวกินอาหารเช้าเสร็จเราก็จะเก็บเต็นท์เก็บของกลับบ้านกันแล้วนะคะกาแฟตอนเช้าค่ะตอนเรามาทำอาหารเช้าสไตล์อเมริกันกันนะครับ
ไข่ดาวฮอทดอกอะไรเงี้ยโอ้เป็นแผ่นนี้นี่ก็แผ่นไหนนี่เหมือนแผ่นเค้กเค้กเลยเรียบมีซอสภูเขาทองด้วยนะคะเนี่ยอาหารเช้าเสร็จแล้วค่ะฮอทดอกไข่ดาวอาหารเช้าสไตล์อเมริกันฮอทดอกนี้อร่อยเป็นฮอทดอกแบบเผ็ดๆเนาะเป็นฮอทดอกไก่ผสมกับหมูไม่ใช่ฮอทดอกเนื้อส่วนใหญ่นะไส้กรอกในอเมริกามันจะออกเค็มๆหน่อยถ้าไส้กรอกเนื้อมันจะออกเค็มๆหน่อยพวกฝรั่งอ่ะชอบกินกันแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเค็มไปนะคือแต่ก่อนเราไม่คิดว่าไส้กรอกอเมริกันมันจะเค็มนะที่ไหนได้โอ้โหโคตรเค็มเลย มันเค็มแบบเขาเรียกว่าเค็มแบบเหมือนใส่เกลือเยอะมันไม่ได้เค็มแบบบ้านเราอ่ะเค็มปี๋อ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบพวกถ้าเป็นพวกไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูผสมกันนี้มันจะไม่เค็มมันจะอร่อยนี่เราชอบเพราะส่วนใหญ่ไส้กรอกที่ไทยอ่ะมันจะเป็นไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูไงแต่ว่าที่อเมริกานี่เขาจะชอบกินไส้กรอกเนื้อกันมันก็จะออกเค็มๆหน่อยเราไม่ชอบทำไมเขาถึงกินไส้กรอกเค็มแบบไม่รู้จะได้ไม่ต้องปรุงโน่นปรุงนี่เหรอแบบเค็มไปเลยเออรสชาติเดียวกินข้าวเสร็จก็ต้องกินผลไม้ตามอ่ะเนาะล้างปากมีแตงโมแช่เย็นแล้วก็เชอร์รี่แช่เย็นนะครับหวานๆเย็นๆช่ำๆมากินกันอยากกินแตงโมฉ่ำๆหวานปะหวานดูอยากสีก็รู้สีสดเลยเพิ่งหั่นเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็แช่ในถังน้ำแข็งไว้สดชื่นแต่ไม่รู้นะว่าแตงโมพันธุ์อะไรตอนซื้อมาแตงโมลูกไม่ใหญ่มากลูกแค่ประมาณนี้เองปกติบ้านเราแตงโมจะใหญ่ไหมนี่แตงโมแบบลูกแบบไม่ใช่ลีๆอ่ะลูกกลมๆกลมๆเล็กๆไม่รู้เขาเรียกพันธุ์อะไรมีทั้ง3ขนาดนะแตงโมไม่รู้ซื้อแบบไหนซื้อแบบกลางแล้วกันแต่รสชาติก็โอเคนะมันมีแบบว่าแตงโมลูกเล็กประมาณเท่านี้เนาะใช่ป่ะแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้อย่างตอนนี้โอ้โหร้อนแล้วอ่ะจะบอกเมื่อคืนหนาวมากเลยหนาวแบบว่าตอนแรกคิดว่าเออคงถุงนอนคงไม่ได้ใช้อ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องหยิบถุงนอนมานะเพราะว่ามันเริ่มหนาวตอนประมาณตีสองตีสามตีสองตีสามนี่หนาวมากเลยตอนแรกกะจะใส่แค่เสื้อแขนยาวนอนที่ไหนได้โอ้โหหนาวจนเย็นหัวเลยตื่นเช้ามา8องศา9องศา6โมง7โมงพอมาตอนนี้เนี่ยกี่โมงเนี่ย10โมงครึ่ง10โมงครึ่งโอ้โหนี่แบบร้อนเลยอะอากาศนี่คนละแบบกับตอนกลางคืนตอนเช้าๆเลยที่นี่เงียบมากเลยเนาะเราพูดอย่างเงี้ยเสียงดังมากเลยเพราะว่าตอนนี้คนอาจจะมีบางคนเขาแบบพักผ่อนอยู่นอนในรถบ้านบางคนที่เขาแบบกางเต็นท์อะหลายๆเต็นท์หลายๆที่อะเขาออกแต่เช้าแล้วเหมือนเขาออกไปเที่ยวกันอะออกไปหาแถวนี้มันมีกิจกรรมทำเยอะไงเขาก็ออกไปเที่ยวไปทำกิจกรรมกันแต่เช้าไงเหมือนเมื่อวานเนี้ยเราก็ออกตั้งแต่เช้าเลยออกตั้งแต่กี่โมงแปดโมงเนาะ7โมงครึ่งเราออกตั้งแต่7โมงครึ่งกิจกรรมเยอะหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทางน้ำแต่ถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นพวกกิจกรรมแนวพวกสโนว์บอร์ดสกีอะไรอย่างเงี้ยสโนว์โมบิลที่แบบขับเหมือนคล้ายๆขับเหมือนรถอารมณ์เหมือนฟิลเหมือนรถ ATV อ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นสายพานวิ่งฉันรู้สึกว่ามันเหมือนไอ้เนี่ยเจ็ตสกีอ่ะเออใช่อารมณ์เหมือนเจ็ตสกีแต่เป็นเจ็ตสกีบนบกอะไรอย่างเงี้ยบนหิมะเจ็ตสกีที่วิ่งบนหิมะชอบอ่ะไปมา2รอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอ่ะจะพาไปขับสโนว์โมบิลตอนช่วงหน้าหนาวกันเพราะว่าไปมา2รอบแล้วแต่ไม่เคยได้ถ่ายวิดีโอเลยตอนนั้นเรายังไม่ทำวิดีโอกันไงที่จริงเราอยู่อเมริกามาประมาณ5ปีแล้วก่อนหน้านี้เราเที่ยวมาเยอะมากเลยนะทั้งโรดทริปทั้งอะไรโอ้โหเที่ยวหลายที่แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ทำวิดีโอไงก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้รู้สึกน่าเสียดายเหมือนกันโอเคค่ะแล้วก็กินกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของกลับกันแล้วนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วไปดูกันนะครับว่าต่อไปเราจะพาไปไหนไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย